ครื่องปั๊มนมตอนนี้มีทั้งหมด7เครื่องด้วยกันมีความต่างอะไรยังไงบ้างก็อาจจะเทียบให้ฟังคร่าวๆนะคะแบบพร้อมกับสอนวิธีใช้แบบง่ายๆให้ทุกคนฟังละกันค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Japan Simple Life นะคะสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นตอนแรกนะคะเปิดประเดิมนะคะเพลย์ลิสต์ใหม่ของช่องเรานั่นก็คือแม่โนรีวิวนั่นเองค่ะก็เนื่องจากว่าโนเองเนี่ยเพิ่งเป็นคุณแม่มือใหม่ได้ไม่นานมานี้นะคะพอมาลองใช้ของใช้แม่และเด็กต่างๆเนี่ยก็เพิ่งรู้ว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันมีรายละเอียดแบบดีเทลแบบเยอะมากมายเนาะก็เลยคิดว่าถ้าสมมติว่าโนเนี่ยสามารถที่จะแชร์ประสบการณ์ตรงนี้นะคะเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์นะคะให้กับว่าที่คุณแม่หรือว่าคุณแม่มือใหม่ไม่มากก็น้อยอะไรแบบนี้นะคะก็สำหรับ EP นี้นะคะโนก็อยากจะมาเปิดนะคะด้วยตัวเครื่องปั๊มนมนะคะคือสำหรับบางท่านเนี่ยก็อาจจะมองว่าเครื่องปั๊มนมอาจจะไม่ได้จำเป็นเพราะว่าต้องการที่จะเข้าเต้าล้วนแต่สำหรับโนเนี่ยหนูก็มองว่าส่วนใหญ่นะคะคุณแม่ในปัจจุบันเนี้ยจะใช้เครื่องปั๊มนมกันค่อนข้างเยอะนะคะตอนแรกเนี่ยหนูเนี่ยก็มองว่าเออยังไงหนูก็อยากจะเลี้ยงลูกนะคะด้วยนมตัวเองซึ่งจะแบบนมตัวเองนมผสมหรือว่านมผง 100% จริงๆหนูก็ไม่ได้ซีเรียสมากขนาดนั้นนะคะเพราะว่าตัวคุณแม่ของหนูเนี่ยก็เลี้ยงหนูมาด้วยนมผสมเนาะตามแบบฉบับของคนญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่จะเลี้ยงแบบเนี้ยเยอะอย่างตัวคุณแม่โชเฮนะคะคุณแม่สามีของหนูเนี่ยก็จะเลี้ยงเป็นนมผง 100% เนื่องจากว่าคุณแม่เนี่ยมีลูกทั้งหมด5คนนะคะซึ่งตัวสามีโนเนี่ยเป็นคนที่5แม่เนี่ยค่อนข้างอายุมากแล้วก็นมเนี่ยไม่ออกตั้งแต่แบบลูกประมาณคนที่ 3-4 เรื่องเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บอะโนว่ามันอาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับนมทั้งหมดนะคะเพราะว่าอย่างสามีโนเนี่ยเขาก็บอกว่าเกิดมา30ปียังไม่เคยแบบแอดมิดเลยสักครั้งนะคะเพราะฉะนั้นก็ใครที่นมไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยก็อย่าแบบว่าเครียดหรือว่าเหมือนโทษตัวเองมากว่าตัวเองเป็นแม่ที่ไม่ดีนะคะมันแบบไม่จริงนะคะเพราะว่าอย่างของโนเองเนี่ยช่วงแรกๆที่น้องเกิดมาใหม่ๆน้ำหนักแบบว่าลดลงเรื่อยๆจริงๆตอนแรกไม่ได้เครียดนะคะเพราะว่าหนูแบบก็อ่านมาเยอะอะว่าแบบจริงๆมันเป็นปกติของเด็กแรกเกิดอะไรเงี้ยแต่พอดีว่าคุณหมอหรือโรงพยาบาลที่หนูไปหาเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างแบบว่าซีเรียสแล้วเขาก็แบบนัดมาเช็คทุกอาทิตย์เลยอะซึ่งแบบว่าน้องก็ทำน้ำหนักไม่ทันกลายเป็นว่าช่วงนั้นก็ค่อนข้างเครียดส่วนเรื่องเครื่องปั๊มนมเนี่ยช่วงเดือนแรกๆนะคะหนูอะก็คือพยายามเน้นแบบเข้าเต้าเป็นหลักเพราะว่าคุณหมอบอกว่ายังไม่ให้แบบว่าลูกกินจากขวดนะหรือว่าถ้าตอนไหนที่แบบเป็นเหตุจำเป็นจริงๆอะค่ะก็คือให้ใช้เป็นไซลิงหรือว่าใช้เป็นถ้วยป้อนแทนนะแต่ว่าอย่างไซลิงด้วยความที่มันเล็กมากคนป้อนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยเหมือนกันแล้วก็ส่วนถ้วยเนี่ยก็กลัวว่าจะสำลักได้เป็นไม่ได้ก็จะเข้าเต้าตลอดแต่ว่าน้องมีปัญหาที่ว่าเป็นหัวนมสั้นตัวน้องอัญชันเนี่ยก็คือดูดค่อนข้างแบบรุนแรงนะคะเจ็บมากๆจนแบบหัวนมแตกไป2รอบภายใน1เดือนนะคะทั้งที่ทาตัวครีมกันหัวนมแตกด้วยก็ทนตลอดเลยนะคะจนพอน้องเนี่ยอายุจะครบ1เดือนแล้วหนูก็บอกคุณพ่อคุณไก่คุณตานะคะว่าแบบทนไม่ไหวแล้วก็เลยลองให้น้องเนี่ยดูดด้วยขวดเป็นครั้งแรกโอ้น้องก็คือดูดได้แบบปกติดีเลยมันเป็นวันแรกที่หนูรู้สึกว่าเป็นสวรรค์จริงๆอะค่ะคือก่อนหน้านี้การที่พอเราทนอะพอเราคิดถึงความเจ็บตรงนั้นอะเราก็มีความรู้สึกว่าไม่อยากให้แบบถึงเวลาที่ลูกจะกินนมอะไรเงี้ยซึ่งหนูก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้แล้วอะมีความรู้สึกว่าเราเริ่มที่จะไม่แฮปปี้กับสิ่งนี้แล้วหรือป่าบางเสียงเนี่ยก็บอกว่าเป็นแม่ก็ต้องแบบอดทนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าลองทนไปอีกสักเดือน2เดือนเนี่ยเดี๋ยวหัวนมก็จะเทิร์นโปรด้านชาไม่มีความรู้สึกเจ็บแล้วแต่สำหรับหนูมองว่าแบบไม่อ่ะหนูก็รู้สึกว่าแม่โอเคแล้วอ่ะหนูเคยแบบว่าถึงขั้นแบบว่าเรียกคนมาแบบนวดนมอะค่ะกลายเป็นว่าไข้ขึ้นค่ะทุกคนขึ้นไป39ไปหาหมอสูตินารีเวชแบบโชคดีที่มันไม่ได้ติดเชื้อแต่มันน่าจะแบบว่าอักเสบก็โดนคุณหมอดูกลับมาอีกเพราะฉะนั้นการนวดเปิดท่อเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะแบบว่าโอเคเสมอไปนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าประเด็นเรื่องเครื่องปั๊มนมละกันโนนะคะมีเครื่องปั๊มนมตอนนี้มีทั้งหมด7เครื่องด้วยกันซึ่งแน่นอนว่าไม่ได้เป็นเครื่องที่โนซื้อทั้งหมดนะคะเพิ่งมาเริ่มใช้เนี่ยก็คือหลังจากที่คลอดลูกแล้วนะคะช่วงแบบวัน2วันแรกคือนมเราก็ยังไม่ได้ว่าออกพยาบาลก็บอกให้เราเนี่ยใช้เนี่ยนะคะเครื่องปั๊มนมเนี่ยในการที่จะกระตุ้นให้น้ำนมเนี่ยมานะคะเดือนแรกที่อย่างที่บอกไปค่ะคือส่วนใหญ่หนูก็จะให้ลูกเนี่ยเข้าเต้าเป็นหลักเพราะฉะนั้นจะใช้เครื่องปั๊มนมก็ต่อเมื่อตอนที่แบบจะเคลียร์เต้าก็คือหลังจากที่ลูกดูดเสร็จแล้วนะคะหรือว่าอย่างช่วงหลังที่ว่าน้ำหนักมันลดนะคะเราก็อยากจะทำน้ำหนักนะคะโดยที่คือนมเนี่ยจะมีนมส่วนหน้าที่จะ
เป็นแบบว่าสีใสๆเหมือนน้ำซาวข้าวอะค่ะอันนั้นน่ะจะประกอบไปด้วยสิ่งที่แบบว่าเป็นภูมิคุ้มกันให้กับลูกเราส่วนนมส่วนหลังเนี่ยจะประกอบไปด้วยไขมันทำให้ช่วยเพิ่มน้ำหนักได้ดีคุณหมอก็เลยบอกว่าโอเคงั้นช่วงเนี้ยให้ปั๊มนมส่วนหน้าออกก่อนแล้วก็ให้ลูกเนี่ยดูดแต่นมส่วนหลังจะได้แบบมีไขมันทำน้ำหนักแล้วก็ปั๊มอีกทีก็คือหลังจากที่ลูกดูดเสร็จแล้วค่ะก็ยังปั๊มเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นตอนนั้นนมก็จะปั๊มตอนนมส่วนหน้ากับนมที่จะเคลียร์เต้านะคะสองครั้งนี้พอที่ว่าลูกอายุครบ1เดือนนมก็คือจะต้องใช้เครื่องปั๊มเนี่ยถือว่าเป็นใช้หลักแล้วพอผ่านไปประมาณ1เดือนนะคะก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะเหมือนเราดูดนมออกไม่หมดมันก็ทำให้เราเนี่ยตระหนักได้ว่าเอ้ยเครื่องปั๊มนมอะค่ะมันก็ไม่ได้ว่าเท่ากับตัวสรีระแบบนมของเราเสมอไปเปรียบเทียบง่ายๆสมมติว่าคนนี้บอกว่ารองเท้ายี่ห้อนี้รุ่นนี้คือดีมากแต่ว่าด้วยความที่ลักษณะเท้าของแต่ละคนอะมันก็มีความแบบแตกต่างกันเล็กน้อยใช่ไหมคะเครื่องปั๊มนมอะก็เช่นกันมันก็เลยเป็นที่มาของโนว่าเอ๊ะก็จะต้องแบบว่าเปลี่ยนเครื่องแล้วปรึกษากับคนรู้จักเขาก็เลยบอกมาว่าเนี่ยจริงๆอ่ะมันมีบริษัทเครื่องเช่านะอะไรเงี้ยโนว่ามีด้วยหรอพอเรารู้แล้วว่ามันมีแบบบริษัทเครื่องเช่าเนี่ยช่วงนั้นก็พอดีมีคนเนี่ยเอาเครื่องปั๊มนมมาให้นะแต่ว่านี่ก็จะเป็นเครื่องปั๊มนมสำหรับพกพาไปข้างนอกถามว่าใช้ดีไหมโนก็ค่อนข้างชอบเลยแหละแต่ว่าเราก็ยังอยากจะมีเครื่องปั๊มที่แบบเป็นหลักโนก็ยังรู้สึกว่าเรายังจะต้องเช่าอยู่พอเราติดต่อบริษัทเช่าเรียบร้อยแล้วในจังหวะเดียวกันนั้นนะคะก็มีลูกเพจนะคะใจดีมากๆเขาก็บอกว่าเขากำลังเพิ่งเลิกให้นมไปถ้าโนไม่รังเกียจเขาก็ยินดีที่จะให้แบบว่ามายืมลองตอนนั้นกลายเป็นแบบลองเต็มไปหมดเลยนะตอนนั้นแหละโนถึงเพิ่งรู้ว่าโหคือแต่ละเครื่องมันก็แบบต่างกันขนาดนี้เลยหรออะไรเงี้ยซึ่งบางท่านเนี่ยเขาก็บอกว่าแต่ถ้าไปเช่าเครื่องปั๊มนมอะแล้วความสะอาดมันจะโอเคหรอสำหรับมองว่าถ้าเราแบบฆ่าเชื้อดีเหมือนกับเข้าเครื่องอบ UV แล้วรักษาความสะอาดได้ดีพอเนี่ยโนคิดว่ามันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยอย่างนั้นนะคะสำหรับโนเองอะโนมองว่าถ้าคุณแม่ท่านไหนที่ยังลังเลอยู่ว่าอยากจะซื้อแบบเครื่องปั๊มนมอันไหนดีแล้วก็ไม่ได้จุกจิกเรื่องความต้องแบบเป็นแบบมือหนึ่งเท่านั้นเลยอย่างเงี้ยเราอะอาจจะแบบว่าลองเช่ามาใช้ก่อนแล้วก็ถ้าสมมติเราชอบเครื่องไหนก็ค่อยตัดสินใจแบบว่าซื้อมือหนึ่งเครื่องนั้นไปก็ได้นะคะคือสำหรับมือสองเนี่ยก็ไม่ได้ว่าไม่ดีนะแต่ว่าอย่างที่เท่าที่โนไปอ่านรีวิวมาบางคนก็บอกว่าพอเหมือนกับเครื่องปั๊มนมเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราต้องใช้ตลอดเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นมือสองที่ค่อนข้างแบบว่านานแล้วอะตัวมอเตอร์มันก็อาจจะเสื่อมสภาพซึ่งเราก็อาจจะต้องดูว่าเราเนี่ยจะปั๊มนมไปนานแค่ไหนถ้าปั๊มแค่แบบหลักแค่แบบ3เดือนถึง6เดือนอะอันนั้นเราอาจจะซื้อมือ2มาก็ได้แต่ถ้าเราตั้งใจจะให้นมไปแบบเป็นหลักปีแบบ 2-3 ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าซื้อมือ1ได้มันก็น่าจะดีกว่าซึ่งทั้งหมดก็คงขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์ของแต่ละท่านด้วยนะคะสำหรับค่าใช้จ่ายในการเช่านะคะนี่ก็อาจจะขึ้นอยู่กับเพจแต่ละเพจเท่าที่โนลองดูนะคะก็จะอยู่ที่เดือนนึง400ถึง600บาทนะคะแล้วก็มีค่ามัดจำอีกประมาณ 3,000 ถึง 4,000 บาทนะคะก็ถือว่าเป็นราคาที่โอเคน่ารักเลยอะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะโนก็อยากจะมาเข้าเรื่องเลยนะว่าสำหรับเครื่องปั๊มทั้งหมด7เครื่องของโนเนี่ยมันมีความต่างอะไรยังไงบ้างก็อาจจะเทียบให้ฟังคร่าวๆนะคะแบบพร้อมกับสอนวิธีใช้แบบง่ายๆให้ทุกคนฟังละกันค่ะสำหรับ7เครื่องที่โนมีอยู่นะคะจะมี4เครื่องที่เป็นมอเตอร์หลักนะคะก็ได้แก่เครื่องนี้นะคะเครื่องนี้ก็มีเครื่องนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยเครื่องนี้ค่ะส่วนถ้าเป็นเครื่อง2มอเตอร์นะคะก็จะมีเครื่องนี้เครื่องนี้แล้วก็เครื่องนี้ค่ะเริ่มต้นด้วยเครื่องแรกนะคะ Spectra S1 Plus หรือว่าฉายาว่าหม้อหุงข้าวขนาดเล็กนะคะก็เครื่องนี้คิดว่าเพื่อนๆน่าจะคุ้นเคยกันดีเพราะว่ามีรีวิวค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าข้อดีของมันก็คือดูดค่อนข้างที่จะแบบว่านุ่มมากๆเป็นแบบว่ามอเตอร์เดียวนะคะสามารถที่จะแยกนะคะว่าดูดแค่ข้างเดียวโดยที่เราเนี่ยเอาสายเนี่ยค่ะมาปิดจุกตรงนี้ไว้นะคะสำหรับการใช้งานก็ง่ายมากนะคะมีทั้งหมด7ปุ่มด้วยกันนะคะนี่แล้วก็มาเปิดเครื่องตรงนี้ก่อนเลยนะคะแล้วก็มาปรับโหมดเป็นโหมดกระตุ้นนะคะซึ่งโหมดกระตุ้นเนี่ยจะกระตุ้นทั้งหมด70รอบต่อนาทีนะคะเลือกความแรงได้ถึงระดับ5เลยนะคะต่อมาถ้าสมมติว่าเป็นโหมดดูดนะคะดูดได้5ระดับทั้งหมดนะคะก็มี54นะคะ50 46 42แล้วก็38นะคะส่วนความแรงก็12นะคะตัวแบตนะคะก็อยู่ได้ทั้งหมด3ชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็มีหมดความจำนะคะเพราะฉะนั้นเราใช้ไว้ตรงไหนนะคะเขาก็จะจำให้เนาะข้อดีก็คือว่า
ตรงนี้นะคะมันจะมีเป็นไฟฉายนะคะสมมุติตอนกลางคืนเนี่ยเราก็จะได้เปิดแค่ตรงนี้เนาะไม่รบกวนการนอนของลูกใช้งานง่ายนะคะแต่โนติดอย่างนึงก็คือขนาดมันค่อนข้างใหญ่พกพาแบบไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่นะต่อมาเครื่องที่2นะคะก็จะเป็นยี่ห้อสเปกตาเช่นกันค่ะแต่ว่าเป็นรุ่น Duo Compact นะคะต่างจากรุ่นเมื่อกี้ตรงที่นี่ขนาดนะคะกระทัดรัดก็จะเป็นระบบแบบว่าทัชสกรีนเนาะวิธีการใช้งานนะคะเราก็จะต้องมาเปิดปุ่มตรงนี้ก่อนนะคะนี่กดเปิดก่อนก็จะขึ้นเป็นแบบนี้เนาะหลังจากนั้นน่ะเราก็สามารถที่จะปรับนะคะโหมดกระตุ้นหรือว่าโหมดดูดได้นะคะด้วยปุ่มตรงนี้แล้วก็ด้วยความที่เครื่องนี้เป็นแบบ2มอเตอร์เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะควบคุมได้ว่าจะดูดเฉพาะด้านซ้ายหรือว่าด้านขวานะคะเราก็ปรับความแรงได้ค่ะว่าโอเคด้านซ้ายเนี่ยจะเอาแบบความแรง4 5แต่ว่าข้างขวาเอาแค่3ก็พอซึ่งข้อดีของเครื่อง2มอเตอร์เนี่ยก็คือเราสามารถที่จะใช้แบบว่าข้างนึงเหมือนกับว่าให้ลูกดูดเต้าอีกข้างนึงปั๊มนมนะคะหรือว่าสมมุติข้างซ้ายแบบว่าหัวนมสั้นต้องใช้แรงดูดที่มากกว่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถที่จะควบคุมได้เนาะส่วนเครื่องนี้นะคะไม่สามารถที่จะปรับเกี่ยวกับความถี่ได้นะคะความถี่อยู่ที่100รอบต่อนาทีนะคะแล้วก็แรงดูดสูงสุดอยู่ที่12นะคะอันนี้ก็คือมีโหมดความจำนะคะในการทำงานครั้งสุดท้ายเช่นกันก็คือเปิดมาปุ๊บเราใช้งานตรงไหนเนี่ยมันก็คือจำไว้ให้นะคะแล้วก็แบตเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก2ชั่วโมงเนาะอย่างเมื่อกี้ก็3ชั่วโมงเพราะมันก็เครื่องใหญ่กว่าด้วยก็สำหรับน้องเองนะคะถ้าเทียบระหว่าง2รุ่นนี้เนี่ยส่วนตัวชอบตัวเนี่ย Duo Compact มากกว่านะคะด้วยความที่ขนาดมันกระทัดรัดแหละส่วนตัวเนี่ยชอบแบบ2มอเตอร์มากกว่าเพราะรู้สึกว่าแรงดูดอะค่ะมันค่อนข้างลึกกว่าค่ะเพราะฉะนั้นตอนที่แบบว่าเครียเต้าหรืออะไรเงี้ยก็มีความรู้สึกว่าอันเนี้ยเหมือนกับเคลียร์ได้ดีกว่านะคะแต่ถ้าสมมติว่าใครที่เหมือนกับค่อนข้างหัวนมเซนซิทีฟเจ็บง่ายหรืออะไรง่ายนะคะก็ขอแนะนำตัวนี้เลยนะคะก็คือดูนุ่มกว่าจริงๆนะคะตัวกล้วยนะคะของสเปกต้านะหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะคะพอเราแยกชิ้นส่วนออกมาตัวนี้ก็เป็นปากเป็ดนะคะซึ่งต้องระวังตอนที่จะทำความสะอาดเนาะแล้วก็มีนี่นะคะชิ้นส่วนก็ประมาณนี้ค่ะอีกรุ่นนึงก็คือเป็นมาริชนะคะตอนแรกนกก็ค่อนข้างลังเลเพราะว่ารีวิวเนี่ยค่อนข้างน้อยตอนแรกสับสนนะคะว่าจะเอาเป็นสเปกตาดูโอคอมแพคหรือว่ามาริชอันนี้ดีนะคะมันก็จะแบบมีความแบบว่าคล้ายๆกันเรื่องของทั้งแบบว่าเป็น2มอเตอร์ด้วยนะคะแล้วก็ขนาดไม่ต่างกันมากเท่าไหร่นะคะน้ำหนักใกล้เคียงกันแล้วก็เป็นระบบทัชสกรีนเหมือนกันแต่ว่าหลังจากที่โนอะลองใช้งานมาริชแล้วนะคะคือแรงดูดเนี่ยถือว่าค่อนข้างหนักมากนะคะคือแบบว่าดูดค่อนข้างเจ็บเครื่องเนี้ยก็เบาไปสำหรับโนเพราะฉะนั้นส่วนตัวแล้วอะก็คือชอบรุ่นนี้มากกว่านะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของส่วนบุคคลนะอย่างที่บอกว่าสรีระของแต่ละคนนะคะก็ไม่เหมือนนะคะเรามาดูการใช้งานของมาริชกันนะคะก็ตรงนี้เนี่ยมันมีปุ่มเปิดปิดนะคะอยู่ด้านหลังซึ่งปุ่มนี้นะคะก็เอาไว้สมมุติว่าเราจะแบบไปข้างนอกหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าปกติแล้วเราจะใช้แค่ตรงนี้ก็ได้นะคะนี่ก็คือกดเปิดนะคะเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาเลือกโหมดกันนะคะสำหรับโหมดนี้ก็จะเป็นโหมดด้านซ้ายอย่างเดียวนะคะเลฟเนาะแล้วก็ตัว R ก็คือเป็นไลท์ด้านขวาอย่างเดียวนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็คือสามารถปรับนะคะระดับได้เนาะตรงนี้สูงสุดก็คือเป็น9แต่ขอบอกก่อนเลยว่าแค่ระดับ 1-2 เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างแรงแล้วนะคะแล้วก็ต่อมาตรงนี้ก็จะเป็นDuo นะคะก็คือโหมดคู่นะคะเราก็สามารถที่จะเลือกแรงที่แบบแตกต่างกันได้ซ้ายขวานะคะแล้วก็โหมดสุดท้ายโหมด A ก็คือเป็นออโต้นะคะเขาก็จะมีการปั๊มสลับซ้ายขวานะคะสำหรับเครื่องนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด3โหมดด้วยกันนะคะก็คือโหมดกระตุ้นโหมดดึงดูดแล้วก็โหมดผสมนะคะหยดเดียวนะคะอย่างที่เพื่อนๆเห็นก็จะเป็นโหมดกระตุ้นอยู่เนาะพอต่อมานะคะเป็นโหมดดูดนะคะเป็น2หยดพอ3หยดนะคะก็จะเรียกว่าเป็นโหมด2 in 1นะคะก็คือจะเป็นกระตุ้นสลับกับดูดนะคะอันนี้ก็จะเรียนแบบการดูดของเด็กทารกนะคะแล้วก็ส่วนโหมดอันนี้โหมดสุดท้ายนะคะจะเรียกว่าโหมดมาริชเป็นการกระตุ้น3นาทีนะคะแล้วก็เป็นการดูด7นาทีอันนี้ก็จะดีตรงที่เราเนี่ยไม่ต้องมานั่งสลับโหมดเองอะไรแบบนี้นะคะส่วนอันนี้ก็ปรับความถี่นะคะไม่ได้เช่นกันเหมือนกับ Duo Compact นะคะแต่ข้อดีนะคะที่ต่างจาก Duo Compact ของรุ่นนี้ก็คือมันสามารถที่จะนี่นะคะหยุดพอสได้นะคะสมมุติว่าเราปั๊มนมอยู่แล้วเกิดมีคนมาต้องเปิดประตูอยากจะเข้าห้องน้ำเนี่ยก็คือหยุดไว้ได้แล้วก็จะกลับมาต่อได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องจำว่าเอ๊ะเราแบบปั๊มนมไปกี่นาทีแล้วนะคะถ้าสมมติว่าเครื่องอื่นทุกอันเนี่ยก็คือต้องหยุดแล้วก็ต้องเริ่มใหม่หมดเลยถ้าสมมติว่ากลัวแบบว่าเดี๋ยวมีลูกเล็กอีกคนนึงแบบว่ามา
าเล่นเราสามารถกดตรงนี้นะคะ2ที่พร้อมกันแล้วมันก็จะเป็นการล็อกหน้าจอเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นลูกมากดเล่นอะไรเนี่ยก็ไม่มีผลกับการใช้งานของเรานะคะโอเคแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะนี่ก็จะเป็นโหมดตั้งเวลานะคะนี่ก็จะดีตรงที่สมมติว่าเราแบบง่วงๆตอนกลางคืนเราก็สามารถที่จะเซตตั้งเวลาไว้ได้แล้วก็เครื่องก็จะร้องนะคะว่าเอ้ยต้องแบบตื่นมาปั๊มนมแล้วนะคะสำหรับตัวกล้วยปั๊มนมนะคะของมาริชก็หน้าตาแบบนี้เลยนะคะเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นะคะด้วยนี่ยางซิลิโคนตัวนี้นะคะสมมติเราแยกชิ้นส่วนออกมานะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้มันจะไม่เหมือนกับสเปกตาเนาะสเปกตาเป็นปากเป็ดส่วนนี้ก็จะแบบบางหน่อยเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องระวังนิดนึงนะคะก็ต้องหัวปั๊มนะคะมันจะเป็นแบบนี้นะคะก็ชิ้นส่วนรู้สึกว่าแอบเยอะเหมือนกันนะสำหรับเครื่องถัดไปนะคะก็จะเป็นยี่ห้อเมเดล่ารุ่นฟรีสไตล์นะคะสามารถที่จะคอนโทรลนะคะว่าเราจะดูด2ข้างหรือข้างเดียวด้วยตัวนี้นะคะนี่ให้งี้ก็คือเป็น2ข้างนะคะถ้าอยากดูดข้างเดียวก็เสียบหัวนะคะลงไปแบบนี้เลยตรงเลขบวกตัวเครื่องเนี่ยก็คือแบบว่าเล็กกระทัดรัดแบบนี้นะคะแบตก็ค่อนข้างอึดอยู่ได้3ชั่วโมงนะคะน้ำหนักเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ400กรัมนะคะพกพาสะดวกดีนะคะเครื่องนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด2โหมดด้วยกันนั่นก็คือโหมดกระตุ้นแล้วก็โหมดปั๊มนะคะก่อนอื่นก็คือเปิดตรงนี้นะคะเปิดปิดเนาะมันก็จะขึ้นเป็นโหมดกระตุ้นอัตโนมัตินะคะกระตุ้น120ครั้งต่อนาทีอันนี้เราไม่สามารถที่จะปรับความถี่ได้นะคะแต่ว่าสามารถปรับความแรงได้ด้วยปุ่มนี้นะคะกดบวกนะคะก็จะแรงสุดนะคะถึง9เลยข้อดีของเครื่องนี้ก็คือพอกระตุ้นเอง2นาทีเสร็จแล้วนะคะมันก็จะตัดไปที่โหมดปั๊มให้เรานะคะแต่ถ้าสมมติเราคิดว่าโอเคกระตุ้นประมาณนาทีครึ่งโอเคแล้วนะคะเราก็สามารถกดปุ่มนี้นะคะหยดน้ำให้เปลี่ยนโหมดได้นะคะเป็นโหมดปั๊มอัตโนมัติเลยซึ่งความแรงก็อยู่ที่9เหมือนกันนะคะส่วนรอบการปั๊มก็คือ60ครั้งต่อนาทีแต่นี้ก็ปรับความถี่นะคะไม่ได้เช่นกันนะคะเราจะมีตรงโหมดความจำนะคะสมมติว่าโอเคเราชอบแบบเนี้ยความแรงระดับ4แล้วนะคะเราก็กดปุ่มนี้ปุ่มรูปคนนะคะกดค้างไว้จนมันขึ้นแบบเนี้ยค่ะเป็นรูปคนก็คือแสดงว่ามันก็จะจำไว้ให้แล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวกลับไปตรงหยดน้ำเนาะสมมติอันนี้อ่ะระดับ3โอเคเราก็กดเหมือนเดิมนะคะมันก็จะขึ้นแบบเห็นไหมคะเป็นกระพริบกระพริบอย่างนี้เนาะอ่ะสมมติเราปิดใช่ไหมคะแล้วครั้งถัดไปเราจะใช้งานพอเปิดปุ๊บเราก็กดไปที่รูปคนนะคะมันก็จะขึ้นที่เราแบบว่าเมมไว้ฉะนั้นการใช้งานเนี่ยไม่ซับซ้อนเลยถือว่าง่ายมากๆเลยค่ะสำหรับกล้วยเมเดล่านะคะก็หน้าตาเป็นแบบนี้เนาะข้างในไม่ได้จะมีปากเป็ดนะคะเหมือน2รุ่นที่ผ่านมานะคะก็เป็นอย่างนี้เลยมันเป็นเหมือนกับอัตโนมัติอยู่ตรงนี้นะคะข้อควรระวังนะคะก็คือตัวซิลิโคนอันนี้ค่ะห้ามใส่เข้าไปในพวกตู้อบ UV เด็ดขาดนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยรูปทรงมันจะไม่ได้แล้วก็ต่อไปเนี่ยมันจะปั๊มไม่ได้นะซึ่งหนูก็พลาดมาแล้วนะคะก็คือต้องไปซื้อสำรองมาซึ่งเขาไม่ได้มีสำรองแค่เฉพาะอันนี้ค่ะก็คือต้องซื้อยกเซตใหม่นะคะหรือว่าถ้าสมมติอยากซื้อแต่เฉพาะอันนี้ก็คือเราต้องไปซื้อตามพวกแอปส้มอะไรแบบนี้นะคะสำหรับเครื่องถัดมานะคะก็คือเครื่องนี้เลยเพื่อนๆเคยเห็นกันไหมคะโนเองอยากจะบอกว่าแบบเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากเข้าเพจนะคะพวกแบบปั๊มนมแม่ก็เห็นมีคนแบบว่าแนะนำกันนะคะว่าเนี่ยมีเครื่องนี้เป็นแบบแฮนด์ฟรีก็คือตัวมอเตอร์มันติดอยู่ตรงหัวตรงนี้นะคะกดสั่งการตามเนี่ยค่ะตามแอปส้มด้วยราคาก็คือถูกจนตกใจค่ะอันนึงข้างนึงก็อยู่ที่250ถึง300บาทประมาณนี้นะคะก็คือแบบฮะอึ้งอ่ะคือซื้อ2ข้างก็ยังแค่แบบ600บาทแต่ว่าคุณภาพอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะแบบทนแบบอยู่ได้นานแค่ไหนแต่เท่าที่โนเนี่ยลองใช้งานก็ถือว่าดูดได้ดีเลยโอเคถือว่าเป็นอีกตัวเลือกนึงนะคะสำหรับที่จะแบบออกไปข้างนอกสำหรับการใช้งานนะคะก็นี่มีทั้งหมด4ปุ่มด้วยกันเนาะอ่ะกดเปิดเลยนะคะมันก็จะขึ้นเป็นหัวใจก็คือเป็นโหมดกระตุ้นนะคะแล้วก็ตัว M ก็คือเป็นโหมดพอเราเปลี่ยนโหมดปุ๊บนะคะเป็นหยดน้ำก็คือเป็นโหมดดูดนะคะเราก็สามารถปรับความเนี่ยค่ะแรงได้จากตรงนี้นะคะความแรงสูงสุดอยู่ที่9เนาะเสร็จปุ๊บถ้าสมมุติว่าเรากดอีกครั้งนึงอะค่ะมันจะเป็นโหมดเป็นหัวใจกับตัวหยดน้ำนะคะก็คือเป็นโหมดแบบว่าสลับอัตโนมัติค่ะก็เป็นประมาณนี้นะคะตอนที่เครื่องทำงานมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะตอนนี้นะคะก็แนะนำไปทั้งหมด5เครื่องแล้วนะคะตอนนี้ก็คือเหลือเป็น2เครื่องนี้นะคะจากยี่ห้อ Boosta เนาะสำหรับ Boosta เนี่ย
ถือว่าเป็นผู้ชนะใจของโนนะคะในแคมเปญนี้นะคะเพราะฉะนั้นโนก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะทำรีวิวละเอียดแบบว่าแยกให้เลยดีกว่านะคะเพราะว่าครั้งนี้ก็คิดว่าน่าจะแบบว่าหลายนาทีแล้วอะไรเงี้ยเพื่อนๆอาจจะแบบว่าเริ่มแบบเหนื่อยๆเบื่อกันโนก็ให้เพื่อนๆแบบว่าลองไปพักกินน้ำกินขนมกันแล้วเดี๋ยวไว้มาต่อ EP หน้ากันนะคะกับสองเครื่องนี้ค่ะเดี๋ยวเป็นยังไงมาชมกันนะคะขอบคุณที่ชมกันจนจบนะคะยังไงก็ฝากติดตามนะคะช่อง Japan Simple Life ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย